คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแฟนดอมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แฟนดอมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ EP นี้เราจะมาอัปเดตผลงานด้านการแสดงของ BNK48 กันบ้างน้องๆ นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยน้องๆ BNK48 เมมเบอร์หลายๆคนก็มีผลงานภาพยนตร์ซีรีส์นะคะรวมถึงด็อกคิวเมนทารีกันมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็น Girls Don't Cry Homestay นะคะซีรีส์Great Men Academy สุภาพบุรุษสุดที่เลิฟนะซึ่งตอนนี้ก็มีเหมือนกลับมาฉายอีกรอบหนึ่งใช่แล้วก็มีซิสเตอร์นะคะกระสือสยามนะคะมี Where We Belong ที่ตรงนั้นมีใช่หรือเปล่ามีไทยบ้าน XBNK48 จากใจผู้สาวคนนี้มีซีรีส์วันเยียนะ365วันบ้านฉันบ้านเธอมีวันเทครวมถึง Mother Game นะเกมเมอร์เกมแม่ด้วยนะซึ่งก็เลื่อนวันฉายมานะแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าจะเข้าฉายในวันที่10กันยายนแล้วนะคะแล้วก็สำหรับซีรีส์ล่าสุดเลยนะแบบเรียกได้ว่าแกะกล่องมาแบบร้อนๆเลยที่เพิ่งออกอากาศไปนั่นก็คือ The Underclass ห้องนี้ไม่มีห่วยกำลังลุ้นอยู่ว่าจะพูดดีหรือเดอะจะพูดถูกไหมอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการทบทวนบทเรียนไวยากรณ์ถูกต้องนะถ้าพูดเผลอพูดเดอะไปก็อย่าถือสาดนะคะไม่ได้สิเราจะต้องเป็นตัวอย่างของเยาวชนหนูด้วยนะโอเคเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานกำกับของคุณพาดพัฒนกำจรเป็นผู้กำกับที่เคยฝากผลงานให้ได้ชมในซีรีส์เรื่องฝันเปลี่ยนโลก The Change Company แล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง School Tales ค่ะสำหรับ The Underclass ห้องนี้ไม่มีห่วยเป็นซีรีส์ที่เล่าถึงนักเรียนมัธยมหญิงล้วนชั้นนำแห่งหนึ่งเขาก็จะมีการแบบแบ่งห้องตามระดับคะแนนเรียนของนักเรียนเนี่ยตั้งแต่ท็อปสุดก็คือห้อง A ไปจนถึงห้อง F โดยที่จะไม่มีการแบ่งสายการเรียนแต่มีวิชาให้เลือกลงตามคะแนนและหน่วยกิตที่มีอันเนี้ยสงสัยนิดนึงว่าหน่วยกิตนี่แหละมัธยมมีหน่วยกิตด้วยเพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรงเรียนเขาเรียกว่าแบบเอกชนอันนี้เราเดาเอาตามเนื้อเรื่องคำถามอีกคำถามนึงคือคุณจะสงสัยอะไรคะกับบทซีรีส์คุณจะสงสัยอะไรคะคุณพลอยสมัยที่เราเรียนไงคือถ้านึกย้อนกลับไปสมัยที่เราเรียนมัธยมใช่ไหมคือหนูกับพี่อุ้มเราเรียนรัฐบาลมาทั้งคู่ก็สมัยที่เราเรียนมันก็จะมีให้เลือกสายวิชาใช่ไหมสายวิทย์สายศิลป์คำนวณสายศิลป์ภาษาอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราจบไปเราอยากทำอาชีพอะไรเราก็จะเรียนในสายวิชานั้นหรือว่าจริงๆไม่จำเป็นก็ได้แบบบางคนก็พ่อแม่บังคับให้เรียนก็มีเหมือนกันสมัยก่อนเยอะแยะโดนบังคับเหรอผ่านไปค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะแต่โรงเรียนนี้ไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆหรือโรงเรียนที่แบบเราสองคนเรียนมาใช่ไม่ใช่ว่าใครอยากจะอยู่ห้องไหนก็ได้นะคือเขาก็ใช้เกรดเขาใช้คะแนนเป็นตัววัดนะคะคือเรียกได้ว่าถ้าใครอยากอยู่ห้อง A คือห้อง A เนี่ยมันคือแบบโอ้โหสุดยอดแล้วนะจุดสูงสุดของโรงเรียนนี้แล้วเพราะว่าเต็มไปด้วยเด็กหัวกะทินะคะเรียกได้ว่าแบบคนคลักเลยนะที่แบบว่าเรียนเก่งเป็นแบบอย่างของโรงเรียนอะไรแบบนี้ถ้าแบบนึกง่ายๆอารมณ์จะเหมือนแบบ The Gifted อ่ะ The Gifted ภาษาอังกฤษ The Gifted ต้องมีเดอะด้วยเหรอหนูเรียกว่าห้อง Gifted ห้อง Gifted อันนี้ดูจากในหนังเอาเหรอเขามีเดอะขึ้นมาจ้ะนะคือห้อง A เนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าห้องปกติก็เลยเกิดความเชื่อที่ว่าถ้าใครได้อยู่ห้อง A มันก็จะมีอนาคตที่ดีได้เข้ามหาวิทยาลัยอันดับ1ในคณะที่มีคะแนนสูงสุดแล้วก็มีโอกาสทางสังคมที่เหนือกว่าคนอื่นนะในขณะที่ห้อง F รู้อยู่ F อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่โอเคนะแล้วก็คือเรียกได้ว่าห้อง F เนี่ยเป็นห้องที่นักเรียนทุกคนไม่อยากอยู่มากที่สุดเพราะคือห้องที่ได้ชื่อว่ามีผลการเรียนระดับต่ำที่สุดหรือว่าห้องบวยนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่คือเขาบอกว่าโรงเรียนนี้มีแอปพลิเคชันของโรงเรียนที่จะให้นักเรียนเนี่ยเช็คอินเข้าไปเวลาแบบเหมือนจะเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งก็เช็คอาจได้คะแนนขึ้นมาอะไรเงี้ยคือแบบสะสมแต้มไปเรื่อย
โดยถ้านักเรียนคนไหนที่ได้คะแนนสูงสุด16อันดับแรกนี่เหมือนเซมบัสสึเลยนะจะได้อยู่ห้อง A จ้ะเราจะต้องมีการคัดเลือกมีการสอบกันด้วยนะทีนี้เรามาดูกันว่าเมมเบอร์ที่แสดงเรื่องนี้ในแต่ละคนเนี่ยเขาอยู่ห้องอะไรกันบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่นักแสดงหลักนะคะก็คือน้องมิวนิกรับบทเป็นพระแพงเด็กห้อง A คนเก่งที่ตกไปอยู่ในห้อง F นี่คือจุดพลิกผันของเรื่องเพราะว่าน้องเนี่ยถูกจับได้ว่ามีการโกงข้อสอบแต่การใช้ชีวิตในห้อง F มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะจากเด็กที่แบบเพียบพร้อมเป็นแบบเด็กเนิร์ดเคยอยู่ห้อง A มาก่อนจะมาอยู่ห้องบอยก็ใช่ที่ใช่ก็จะแบบเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้เพราะสังคมมันต่างจากห้อง A มากแต่แล้วแพงก็ยังมีเรื่องกับมีนรับบทโดยมิวสิกซึ่งเป็นหัวหน้าห้องของห้อง F ทั้งมิวนิกและมิวสิกอันเนี้ยเขาวางไว้อะมันเป็นมวยถูกคู่ไม่ได้ธรรมดาเลยนะสองคนเนี่ยแรงกับแรงมาเจอกันถูกต้องเลย มันทำให้เราละสายตาจากคู่นี้ไปไม่ได้จริงๆก็สองคนนี้คือนักแสดงล่ะทีนี้ก็มีนักแสดงที่มาเสริมทัพก็คือมีน้องๆอีกทั้งหมด8คนจะมีทั้งคนที่เคยผ่านการแสดงมาแล้วแล้วก็ยังไม่เคยคนแรกก็คือฝ้ายรับบทเป็นแตมถูกต้องค่ะแตมแล้วก็น้องเนี่ยเป็นเด็กห้อง A มีความเป็นแบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นหลานสาวรองผอ.ด้วยแถมในตอนแรกที่ฉายเขาก็บอกว่าเนี่ยคืออันดับหนึ่งของชั้นปีเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับแตมนะฮะใช่แล้วก็เด็กห้อง A อีก2คนที่เอ่ยถึงนะคะก็จะเป็นน้องจ๋ารับบทเป็นน้ำแข็งแล้วก็พาขวัญรับบทเป็นมือแรงเพราะว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกับพระแพงคือเขาอยู่กลุ่มเดียวกันมาต่อกันที่เด็กห้อง F กันบ้างดีกว่านะคะหรือว่ามีชื่อกันว่าแก๊งแกะดำนั่นเองน้องก่อนนะเล่นเป็นลักกี้มิโอริเนี่ยเล่นเป็นตัวเองหรือเปล่าเล่นเป็นมี่จังนะคะจิ๊บเล่นเป็นอีเมลเปี่ยมเล่นเป็นคอนเฟล็กต์แหมชื่อน่าทานมากแล้วก็สตางเล่นเป็นกุ๊กนะคะรวมถึงนิ้งด้วยนะอดีตเมมเบอร์รุ่นที่1ที่ได้มีการฝากผลงานการแสดงเรื่องแรกในฐานะเบนเคโฟเดสเอาไว้ก่อนที่จะประกาศแกรดไปเมื่อช่วงต้นปีนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยที่เราจะได้เห็นน้องๆเนี่ยเห็นน้องเห็นนิ้งเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครลับไม่รู้ว่า EP แรกที่ออกไปมีใครสังเกตหรือเปล่า มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในลิ้นชักที่ตอนพระแพงเปิดออกมาจะเห็นกรอบรูปสีขาวพระแพงถ่ายรูปกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราว่าเราเห็นมินเพราะว่าจำได้ว่ามันมีเพจของเขาว่าจะบอกว่ามีตัวละครลับอีก3ตัวคนแรกเฉลยออกมาแล้วมินแน่นอนอันนี้เห็นเป๊ะๆนะส่วนอีก2คนจะเป็นใครจริงๆเรารู้อับดุลโลอุมโลอ้าวใบ้หน่อยใบ้หน่อยก้าวใหม่ก้าวไปผ่านไปจริงๆ จะพูดเลยก็ได้นะไม่ก้าวใหม่เอาหรอไม่ใบ้แล้วเนาะก้าวใหม่โอเคต่อ เล่ามาเยอะแล้วทีนี้จะบอกว่าตอนแรกเขาฉายไปเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาจะออนแอร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25ใช่ค่ะหรือว่าจะดูย้อนหลังอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Netflix อันนี้ก็คือดูได้ตลอด50กว่านาทีใช่ก็คือ2ช่องทางนี้มันจะมีความยาวของเนื้อเรื่องอะแตกต่างกันไม่รู้ว่า GMM เขาคงมีสโคปให้แค่นี้แหละถ้าดูทางทีวีมันจะยาวแค่48นาทีแต่ถ้าดูทาง Netflix มันจะยาวประมาณ 52-56 นาทีโดยเฉลี่ยใช่ค่ะจากตอนแรกที่ดูก็จะเห็นแบบเหมือนในเรื่องอ่ะเขาจะเล่าว่าทุกคนอ่ะจ่ายค่าเทอมมาเท่ากันแต่โรงเรียนเนี่ยมีการแบ่งแยกระหว่างนักเรียนห้อง A แล้วก็ห้องอื่นๆโอ้ความกินดีอยู่ดีแบบนี้เขาก็เห็นแบบชัดเจนเลยนะถ้าเด็กคนไหนอยู่ห้อง A ก็จะได้รับความประคบประงมมันพิเศษโอ้ดูกินแซลมอนอยู่ห้อง A นู่นนั่นทำให้เราไม่แปลกใจว่าทำไมเด็กๆห้อง F หรือที่เรียกกันว่าแก๊งแกะดำเนี่ยถึงไม่ถูกกับเด็กห้อง A เพราะว่าการแบ่งแยกแบ่งชนชั้นอะไรประมาณนี้นะคะตอนที่หนึ่งอ่ะแก๊งแกะดำเขาก็แบบเหมือนไม่พอใจก็มีการแบบพ่นกระดาษแล้วก็แปะตามทางเดินไว้มันมีคำสามคำที่อยากจะเอามาพูดให้ฟังก็คือคำว่ายุติธรรมเท่าเทียมและแตกต่าง
ึ่งเป็นการเปิดเรื่องที่ดีพอสมควรเลยว่าเอ๊ะทำไมแก๊งแกะดำเขาต้องการจะสื่ออะไรในเรื่องนี้ใช่ก็คือแบบเหมือนกับอยู่โรงเรียนเดียวกันอะค่าเทอมมันก็แบบก็เท่ากันอะทำไมต้องแบ่งแยกกันด้วยแบบเอ๊ะโซนนี้เป็นโซนของนักเรียนห้อง A โซนอื่นแบบเด็กห้องอื่นห้ามเดินผ่านอะไรแบบนี้นะคะก็นี่แหละยุติธรรมเท่าเทียมแล้วก็แตกต่างเป็นเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราสัมผัสได้จากเรื่องนี้ก็คือการเสียดสีในเรื่องของการศึกษาไทยในบางสถานศึกษาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนที่เราเรียนมัธยมสมัยแบบเรายังวัยกระต่อเลยอ่ะก็มีการคือมันก็มีการแบ่งแยกนักเรียนบ้างนะแต่อันนั้นก็คือมันแยกจากค่าเทอมแล้วก็แบบโปรแกรมที่เลือกเรียนนะก็คือเด็กห้องเรียนปกตินะแล้วก็เด็กแบบ English โปรแกรมอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็จะไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องของคะแนนแล้วก็อันดับในชั้นปีให้เห็นชัดแบบในซีรีส์อืมแล้วของพี่อุ้มล่ะพี่อุ้มแบบเคยเรียนรัฐบาลหญิงล้วนมาก่อนสมัยเรียนมีเจออะไรแบบนี้ไหมมีไหมคือถ้าเป็นเรื่องของแบบการศึกษาไม่ค่อยมีเพราะว่าแต่ละคนนะมันเลือกสายของตัวเองอยู่แล้วศิลป์วิทย์คำนวณอะไรก็ว่าไปแต่คือแบบเหมือนกับเป็นอันรู้ว่าถ้าแบบโอ้เด็กวิทย์อะยังไงมันโคตรเก่งอยู่แล้วถ้าใครเรียนวิทย์เรารู้สึกว่าแบบมันเก่งอะอะไรเงี้ยคนเรียนวิทย์คือเก่งคือไม่ใช่ว่าศิลป์ภาษาไม่เก่งแต่ว่าไม่รู้สิสำหรับณตอนนั้นนะในความคิดตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบถ้าเรียนวิทยาศาสตร์ได้อะคือยังไงคุณต้องเป็นหมอความคิดเด็กตอนนั้นไงเป็นหมอเป็นแบบอะไรก็ว่าไปนะเขาต้องเรียนเก่งแน่นอนแต่ว่าแล้วก็มีอีกอย่างนึงคืออย่างในฉากนึงของแก๊งแกะดำอะเขาจะมีแบบห้องแห่งความลับมันเป็นเหมือนแบบแหล่งซ่องสุมของเขาแหล่งซ่องสุมไม่ใช่สิคือแบบเหมือนกับเป็นการแบบนั่งรวมตัวคือสมัยที่เรียนก็มีอยู่เหมือนกันก็แบบไปนั่งอยู่ในซอกเรียกว่าแบบห้องมืดเป็นแก๊งเหมือนกันแก๊งห้องมืดเพราะว่าข้างในอ่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นชมรมวาดรูปอะไรแบบนี้แต่ว่านั่งห้องชมรมแต่ว่าตัวเองอ่ะก็คือจะนั่งอยู่ข้างหน้าจะเป็นไม้หินข้างหน้าแต่ว่าเวลาแบบสมมติว่าเอ้าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ห้องมืดเขาเรียกเป็นแก๊งห้องมืดประมาณนั้นแต่ว่าก็แบบน้องส่งหนังสือก็อยู่ในน้ำกลับบ้านอันนี้เนี่ยสมัยนั้นแล้วก็ด้วยความที่เป็นโรงเรียนผู้หญิงความละเอียดก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะการทะเลาะเบาะแว้งในแบบผู้หญิงมันก็จะมีเยอะนิสัยผู้หญิงคิดเยอะคิดเนาะแบบมันเยอะอ่ะจริงๆแต่ของน้องพลอยจะเป็นสหะใช่ก็จะแบบมีเยอะแบบนี้ไหมไม่อ่ะไม่มีเพราะหนูเป็นคนแบบง่ายๆก็เลยแบบไม่ได้แบบคิดเล็กคิดน้อยแต่อาจจะมีแบบทะเลาะกับเพื่อนบ้างแต่แบบนิดเดียวอ่ะวันรุ่งขึ้นก็ต้องดีกันแล้วจริงจริงจริงหญิงล้วนอ่ะก็คือมันก็ไม่ใช่เสมอไปว่าแบบจะเป็นนิสัยผู้หญิงอย่างเดียวห้าวห้าวคว้างโต๊ะก็มีมาแล้วเหมือนกันแรงมันไม่ล่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตการศึกษาชีวิตนักเรียนเขาแต่เขาถึงบอกว่าชีวิตตอนที่เราเรียนมัธยมมันสนุกสุดแล้วจริงนะมันสนุกสุดแล้วก็คือแบบต้องมาให้ยอมปลายด้วยนะให้คีปตรงนี้กันไว้นะสำหรับใครที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าใครที่กระโดดมาทำงานกันแล้วเนี่ยก็ลองเอ้ยคือดูเรื่องนี้แล้วอ่ะมันสามารถทำให้เราแบบนึกย้อนไปว่าแบบเฮ้ยเรามีเพื่อนแบบนี้เปล่าหรือว่าเราแบบเคยประสบการณ์แบบเนี้ยเราเคยผ่านมาบ้างหรือเปล่าใช่ก็ทำให้เราสามารถที่จะแบบคิดอะไรได้เยอะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้อะไรได้เยอะด้วยนี่ขนาดแค่ตอนแรกคือยังแบบนึกถึงสมัยเราเรียนได้ขนาดนี้ไม่แล้วก็คือแค่ตอนแรกอ่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจบแล้วหรอเฮ้ยเราอยากดูต่อคือเหมือนกับก็อินไปกับหนังอ่ะมันไม่ได้น่าเบื่อไงคือเรื่องมันก็แบบดำเนินไปเรื่อยๆมีอะไรให้เราแบบอ้าวหรออ๋อเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาแบบเป็นเหมือนกับกึ่งอนิเมะคือลองคิดแบบแต่ละอย่างจะมีตอนที่ฟอนต์อะฟอนต์เล่นเป็นใครนะนั่นแหละที่แบบเหมือนกับถ้าโกรธหรือว่ามีอะไรมาแบบเป็นสิ่งร้าวเนี่ยก็จะทำให้แบบเพิ่มพลังแล้วก็แบบถีบประตูเหล็กใช่ไหมเราก็เลยนึกถึงว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นอนิเมะอะมันจะต้องแบบเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนดราก้อนบอลแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นวาดการ์ตูนก็จะมีเส้นหรือมีควันอะไรขึ้นมาอีกใช่ไหมเราสามารถจินตนาการตามไปได้คือจะบอกว่าแบบพ่วงกับคือสุดยอดคือแทบจะทุกอย่างเลยมันแบบเฮ้ยมันโอเคแล้วก็
ทำให้เราได้เห็นฝีมือการแสดงของน้องๆหลายๆคนที่เราไม่เคยเห็นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องแรกคือแบบเฮ้ยก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเราก็ต้องรอดูต่อไปอย่างฝ้ายเองเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบแค่ EP แรกอะฝ้ายก็น่าติดตามแล้วก็เลยอยากจะฝากให้ติดตามชม The Under Class ห้องนี้ไม่มีห่วยกันด้วยนะคะก็คือแบบเราสองคนภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่ามีน้องๆหลายคนที่แบบเพิ่งแสดงเป็นครั้งแรกแล้วก็คิดว่าเขาคงแบบให้แอร์ไทม์น้องๆได้เยอะอยู่นะแต่ละตอนก็จะได้เห็นแบบความสามารถของน้องๆที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนถูกต้องก็อยากจะให้ทุกคนไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามิวนิกจะเลือกห้องไหนระหว่างห้อง A ที่แสนจะเพอร์เฟกต์นะคะหรือว่าห้อง F ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพแล้วก็ความจริงใจย้ำว่ายังไงก็ฝากเดียนเด้อค่ะห้องนี้ไม่มีห่วยไว้ด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่